ดูคุณเหนื่อยมากเอาซะหน่อยสิคะจะได้สดชื่นเลขาของคุณโทรมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะบอกว่าอย่าลืมงานเปิดสัมมนาแนวทางการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของพนักงานเขาถามว่าคุณจะให้เอาศูนย์ทรพจน์เปิดงานมาให้เซ็นที่นี่ไหมดิฉันบอกว่าไม่ต้องทำไมคุณต้องส่งรูปไปให้อุมาดูด้วยคะคุณส่งรูปที่เราถ่ายกันที่ขอนแก่นไปให้อุมาดูทำไมเปล่านี่คะดิฉันไม่ได้ส่งแล้วถ้าอย่างนั้นใครส่งล่ะรูปที่เราถ่ายกันที่ขอนแก่นทุกใบถูกส่งไปที่บ้านโน้นไปให้อุมาดูทำไมเหรอคุณอยากเห็นก็เป็นยังไงอยากเห็นก็เป็นอะไรเหรอฮะปราณีคะดิฉันไม่ได้ส่งค่ะไม่มีความคิดแม้แต่นิดเดียวที่จะส่งให้อุมาคุณต้องเชื่อฉันนะคะก็ผมเข้าไปที่บ้านอุมากำลังดูรูปอยู่คุณไปบ้านนั้นมาเหรอคะไปทำไมคะเฮ้ยไม่เห็นจะแปลกอะไรนี่ก็ที่นั่นมันบ้านผมอะทำไมผมจะไปไม่ได้หรอค่ะนั่นดิฉันขอโทษความจริงดิฉันไม่ได้ส่งให้อุมาดิฉันจะส่งให้ลูกดาวเพราะลูกดาวขอไว้แต่ไม่ทราบทำไมอุมาไปเห็นเข้าคงจะเล่อๆสิวางทิ้งไว้ไม่เป็นที คุณคีรีคะอุมาทราบแล้วคุณจะว่าไงคะคุณว่าอุมาก็จะว่าไงคะผมไม่แคร์แล้วนะว่าอุมาเขาจะว่ายังไงเขาจะว่าไงก็ให้เขาว่าไปเลยให้เขาว่าไปคนเดียวเหมือนกับเขาอยู่ที่บ้านน่ะอยู่กับผ้าทองของเขานั่นแหละเป็นภรรยาของผู้ชายที่ดีที่สุดคนหนึ่งอุมาโชคดีนะคะวันไหนที่คุณจะกลับไปหาอุมาดิฉันขอไปด้วยนะคะจะไปบอกอุมาด้วยตัวของดิฉันเองคอยไปเถอะจนตายก็ไม่มีวันนั้นหรอกมาแสดงบัญชีไงคะบอยเข้าไปร้องนุ่น
ความจริงนะฉันไม่อยากให้นายใหญ่มาพูดเรื่องงานกับลุงมาวันนี้เลยป้าทำไมล่ะประโยงก็คุณลุงมาเขาไม่สบายฉันบอกนายใหญ่ไปเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนที่คุณลุงมาจะกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วว่าอย่าเพิ่งพูดเลยคุณลุงมาแกสายตาไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยตัวเลขจิ๋วๆอย่างเงี้ยแกจะไปอ่านรู้เรื่องได้ยังไงอ่ะปวดหัวตายไม่มันนานเกินไปนี่มันก็ต้องเดือนกว่าแล้วก็เดี๋ยวฉันก็ลืมหรอกทางอร่อยอ่ะจะเอาอะไรล่ะน้ำชากาแฟหรือว่าน้ำก๊อกแล้วแม่ประยงชงอะไรอร่อยล่ะเรื่องอะไรฉันชงเองฉันไอ้เป่ามันชงต่างหากล่ะเปล่าแกรู้เหรอว่าเขากินกาแฟสีน้ำตาลกี่ช้อนนะคะบอกฮู้หรอกพี่ยงพี่ยงคุณอุมาจะเลิกคอกม้าแน่ๆเหรอโอ้ไม่รู้เหมือนกันอย่าเพิ่งพูดไปแล้วกันนะนี่ถ้าเกิดแกชงกาแฟเสร็จแล้วก็เอาไปให้นายใหญ่เขาที่ห้องทำงานด้วยนะพี่ยงจะไปใส่จะไปคอกม้าวันนี้วันเสาร์มีแข่งม้ามาทำไมคะแม่ประยงหล่อนเป็นพนักงานต้อนรับมาตั้งหลายปีจะไม่เปลี่ยนหน้าที่อีกหรอคุณมาทำไมคะที่นี่อ่ะไม่มีใครเขาอยากฉันไม่ได้มาเพราะมีใครอยากให้มาฉันมาเพราะธุระของฉันเองคุณมีธุระอะไรที่บ้านกุลุมาล่ะคะฉันมาหาประกายพฤกษ์หลีกไปคุณรอที่นี่แหละค่ะเดี๋ยวฉันจะไปตามคุณดาวมาให้คุณเองจะมากไปแล้วนะแม่ประยงก็คุณอยากเจ็บตัวหรือไงชะไม่เจียมกะลาหัวหล่อนเป็นใครแล้วฉันเป็นใครบังอาจมาพูดจาอย่างนี้กับฉันคุณมาคะเข้าไปข้างในก่อนเถอะค่ะคุณมาตีคุณไปรอที่รถสิคะเดี๋ยวฉันจะไปตามคุณดาวมาให้คุณเองมาฉันจะมาพบคุณดาวสบายดีเหรออุมาเมื่อวานเห็นลูกดาวบอกว่าเธอไม่สบายผ่าตัดสมองนี่ไม่น่าจะหายเร็วเลยนี่เอ๊ะเธอผ่าตัดสมองใช่ไหมฉันได้ยินสามีเธอเล่าชักไม่แน่ใจที่สามีฉันพูดไม่ผิดหรอกค่ะคุณมาลาตีฉันผ่าตัดสมองอาการก็ยังไม่ค่อยดีนะถ้าบังเอิญคุณพบสามีฉันช่วยบอกเขาด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันให้เขาสนุกกับคนที่รักสนุกง่ายๆเหมือนเขาเถอะฉันอนุญาตเพราะฉันสงสาร